ีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับเค้กอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะพบกับเค้กที่ไหนรีวิวรถที่นั่นค่ะวันนี้นะคะเค้กก็มาเสิร์ฟความน่ารักนะคะมาพร้อมกับมิตซูมิชิมิราจคันนี้เลยค่ะเป็นรุ่น 1.2 GLS นะคะปี2017ค่ะสำหรับรุ่น GLS เครื่องยนต์1,200นี้นะคะเป็นรุ่นรองท็อปค่ะเขามาเสิร์ฟพร้อมกับความน่ารักละมุนละมุนมากๆเลยค่ะมากับสีแดงอมม่วงนั่นเองนะคะทำให้รู้สึกแบบอุ๊ยคือหวานแหววมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักนะคะแต่ที่สำคัญนะคะผู้ชายอย่างเราก็ขับขี่ได้ค่ะคันนี้นะคะเขาก็มอบมาให้เป็นกระจังนะคะคล้ายๆรวงผึ้งค่ะคล้ายๆวอฟเฟอร์นั่นเองนะคะเขาจะมีโครเมียมนะคะครอบคลุมตรงกระจังด้านหน้าโลโก้เขาก็ชัดเจนค่ะตัวไฟของเขาก็จะเป็นระบบโปรเจคเตอร์นะคะสำหรับคันนี้ด้านหน้านะคะสวยงามเลยทีเดียวนะคะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งน่ารักมากเลยค่ะตัวล้อนะคะเขาก็ให้มาอย่างพอดีกับตัวรถมากๆเลยนะคะจะเป็นแม็กคอร15ค่ะแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงาน 100% ค่ะคันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เค้กอยากให้ทุกคนรู้กระจกของเขาพับไฟฟ้านั่นเองค่ะมีไฟเลี้ยวให้เราด้วยนะคะสำหรับผู้หญิงคนไหนที่แบบว่ายังขับรถไม่แข็งนะคะกลัวกระจกแบบว่าไปขีดข่วนข้างทางหรือว่าอะไรแบบนี้ก็สามารถพับกระจกได้เลยนะคะเขาเป็นระบบไฟฟ้าให้เราอำนวยความสะดวกมากๆเลยมีตัวกันสาดให้ด้วยนะคะถึง4ด้านกันเลยทีเดียวค่ะตัวนี้เขามีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะพร้อมไฟ LED ค่ะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าประหยัดน้ำมันมากๆเลยทีเดียวไม่ว่าเราจะขับขี่ไปไหนนะคะไปรับลูกไปรับหลานนะคะก็สามารถหาที่จอดได้ง่ายอีกด้วยค่ะตัวไฟนะคะก็จะเป็น LED เช่นกันนะคะออกแบบมาสวยงามเลยนี่ค่ะมิราจนะคะเห็นได้ชัดเจนด้านหลังนะคะก็จะเป็นที่เก็บของนั่นเองนะคะเก็บพวกเสื้อผ้าหรือว่ากล่องอะไรต่างๆได้หมดเลยค่ะเบาะด้านหลังของเขาพับได้ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่สามารถพับได้นะคะพอพับก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงนะคะที่แบบว่าขายเสื้อผ้านะคะขายเสื้อผ้าออนไลน์หรือว่าเวลาจะเอาของไปส่งหรืออาจจะขนของไปขายเสื้อผ้าตามเปิดท้ายได้หมดเลยนะคะเขาก็จะลาบแบบนี้ไปเลยค่ะค่อนข้างที่จะวางของได้เยอะมากๆนะคะให้ออปชันมาดีมากๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเค้กจะพาไปดูด้านในรถค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ภายในตัวรถแล้วนะคะถึงด้านนอกนะคะเขาจะแบบรถเล็กไซส์มินิน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วห้องผู้โดยสารด้านในค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยค่ะรู้สึกไม่อึดอัดเลยนะคะสำหรับคันนี้ที่สำคัญนะคะเขาก็จะเป็นระบบพุชสตาร์ทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเค้กจะลองสตาร์ทรถนะคะค่ะคันนี้นะคะโซนด้านหน้านะคะเขาก็ให้มันเป็นรูปแบบสีดำนะคะสำหรับพวงมาลัยตัวรองท็อปคันนี้นะคะเขาก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์นะคะอำนวยความสะดวกเรามากๆเลยเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะเชื่อมต่อกับหน้าจอได้ด้วยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบแอร์แมนนวลค่ะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายๆสบายๆค่ะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะวิสัยทัศน์ในการขับขี่ดีมากๆถือว่าเป็นรถที่ผู้หญิงและผู้ชายหากันเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถ Mitsubishi Mirage ตัวรองท็อปคันนี้นะคะราคา 329,000 บาทเท่านั้นถูกมากๆคุ้มมากๆนะคะเลขไมล์นะคะเดี๋ยวเค้กจะพามาดูเลขไมล์นี่ค่ะเลขไมล์อยู่ที่ 52,684 กิโลเท่านั้นอายุการใช้งาน3ปีนะคะแต่เลขไมล์นะคะ 52,000 กว่ากิโลนะคะถือว่าน้อยมากๆด้านในคือยังใหม่มากๆสภาพคือเหมือนป้ายแดงเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่คอนโซลด้านหลังนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่า
คอนโซลด้านหลังก็สามารถนั่งได้ถึง3คนเลยทีเดียว Mitsubishi Mirage คันนี้รุ่นรองท็อปปี2017นะคะสามารถบรรจุได้ถึง5คนเลยค่ะคันนี้นะคะอยู่ที่ราคา 329,000 บาทเท่านั้นนะคะราคาสบายกระเป๋ามากๆประหยัดมือ1ไปถึงครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะทุกคนผู้ชายขับได้ผู้หญิงขับดีนะคะน่ารักน่ารักมุ้งมิ้งมากๆเลยหาที่จอดง่ายประหยัดน้ำมันรถกระทัดรัดแบบนี้นะคะรถเล็กพี่ขี้หนูจริงๆภายนอกถึงจะเล็กไซส์มินิแต่ข้างในนะคะดูกว้างมากๆหรูหรามากๆเลยกับสภาพคุณภาพใหม่เอี่ยมแบบนี้นะคะคุณไม่ต้องไปมองหาที่ไหนแล้วค่ะมาที่บอยรถบ้านของเราได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะก็ฝากติดตามเค้กด้วยนะคะจะรีวิวรถคันไหนต่อไปหรือว่าจะมีสิ่งดีๆอะไรมาให้ทุกคนได้ดูนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เค้กอยากฝากทุกคนนะคะก็ฝากให้ทุกคนนะคะไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสาขาน้องใหม่สาขาราชบุรีของเรานั่นเองค่ะบอยรถบ้านราชบุรีนะคะสาขาที่4แล้วนะคะสำหรับสาขานี้ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะจะเปิดอย่างเป็นทางการอีกไม่นานนี้เองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเค้กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ